อยู่กับบลูมูนครับครับผมน้องรักที่ต้องบอกว่าตอนนี้เขาก้ามผ่านไปพอสมควรแล้วก็เรื่องอะไรวะเป็นคนดังเป็นแบบว่าแบบน้องๆนี่ไม่ดังไม่ดังอายุต่ำกว่า20ลงมาไม่มีใครไม่รู้จักเดียนโดบอกเลยนี่เป็นขวัญใจเป็นขวัญใจของเด็กยุคใหม่นะครับโอ้ยอีกแล้วไม่มีแต่จะถามอะไรเนี่ยจะถามเรื่องเกี่ยวกับโปรตุเกสนิดนึงเพราะว่าผมรู้เลยว่าคุณเนี่ยมีไอดอลเป็นคริสเตียโนโรนัลโดใช่ฮะคุณมีผมรักเขามากคุณเชียร์ทีมชาติโปรตุเกสครับคุณดูจากฟอร์มการเล่นของโปรตุเกสนะครับในเกมแมตช์แรกคุณคิดว่าโปรตุเกสจะไปได้ไกลถึงแชมป์ไหมในครั้งนี้คือเท่าที่ดูตอนนั้นเราก็ค่อนข้างที่จะมาเจียมตัวมากเลยตั้งเกมรับแล้วโรนัลโดก็ค่อนข้างที่จะกระดุกกระดิกไม่ได้คือถามว่าผมใช้คำว่าเชียร์โปรตุเกสไม่ได้ผมเอาใจช่วยเชียร์นี่คือต้องคลั่งแบบคลับแบบสโมสรอย่างแมนซิตี้อันนี้เรารู้สึกเรารักเราเชียร์จริงแต่ว่าอันนี้คืออยากให้ประสบความสำเร็จเอาใจช่วยแต่ถ้าพูดถึงบุคคลคือเรารักโรนัลโดโอเคเราเชียร์โรนัลโดเราเชียร์โรนัลโดซึ่งถามว่าวันนั้นเนี่ยผมว่าโปรตุเกสก็มีหลายคนที่ครองบอลดีตรงกลางดีมากเบรโดซิลวาวิตินยาหรือแม้กระทั่งเจ้ากันเซโลที่หุบอินเวิร์ตเข้ามาเทียมแต่ว่าเบรโดผมว่าดีได้มากกว่านี้วิตินยาผมรู้สึกว่าเป็นอาแปะเยอะเกินไปหรือแม้กระทั่งราฟาเอลเลยเอาคุณภาพเขาเก่งมากนะกระชากลากเลยความเร็วตัวใหญ่ทักษะดีแต่ประเด็นคือว่าบางครั้งมันดันด้นเกินอ่ะโดยเฉพาะครึ่งหลังอ่ะเปิดไม่ตรงบ้างนะหรืออาจต้องวิดโรนโดเนี่ยผมว่าโดยรวมเขาก็ไม่ได้พลาดอะไรแต่ว่าในช่วงครึ่งแรกอ่ะมันมี2ครั้งที่เขาพยายามที่จะถอนตัวลงมาเพื่อจะมีส่วนร่วมกับเกมแต่ว่ากลายเป็นว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นในจุดนัดพบที่มันน่าจะมีเขาผมว่ามันควรจะลงล็อกมากกว่านี้ใช่ถ้าเขาไปอยู่ตรงนั้นเขาจะอันตรายมากกว่านี้แต่หลังจากนั้นเขาก็อยู่ตรงนั้นตลอดแต่ก็แน่นอนว่าพอเซอร์เบียก็โค้ชคงประมาทโรนโดไม่ได้นะแม้จะ40 39แล้วอะไรเงี้ยถามว่าผมว่าคุณภาพนักเตะโปรตุเกสไปได้รอบ4รอบชิงผมว่าไปได้แต่ว่าความเกมรุกให้มันละเอียดกว่านี้ให้มันละเอียดกว่านี้แล้วก็ครองบอลได้แหละแต่สร้างความอันตรายให้มากกว่านี้เกมรุกมันต้องสัมพันธ์กันหน่อยราฟาเอลเลอกับโรนโดไอ้พวกเบเรโดซินวาเนโต้ลงมาจี๊ดเลยเห็นป่ะต้องให้มันเนียนกว่านี้ใช่แต่ผมว่าได้นะเพราะว่ามันไม่ได้หนักแบบอังกฤษอ่ะครับผมว่าคุณภาพนักเตะมันมีอนาคตอยู่ก็ยังพอมีโอกาสดีกว่าอังกฤษเยอะอ่ะนี่ก็เป็นฟุกลูมูนนะครับทัศนะกับทีมชาติโปรตุเกสแหมตั้งแต่ได้ตังค์นี่ตั้งใจใหญ่เลยนะตั้งแต่ก็ขยันครับ ขยันโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับเหรอและนี่เอาเท่าไหร่เนี่ยถ้าได้เท่าไหร่นี่แบ่งเปอร์เซ็นต์มั้ยก็เดี๋ยวพาไปเลี้ยงข้าวแล้วกันกินชาบูแล้วกันนะได้นะอ่ะจัดไปลุ้นโปรตุเกสกันครับ